ของพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกนะครับว่าตอนนี้ได้มีการสั่งการให้ดูแลน้ำในเรื่องของการอุปโภคบริโภคแล้วก็น้ำเพื่อการเกษตรด้วยนะครับซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆเนี่ยก็ได้มีการบูรณาการกับพื้นที่ในการสูบน้ำแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนส่วนตัวนะฮะมองว่าเป็นห่วงเรื่องของน้ำเพื่อการเกษตรสำหรับพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากภาคอีสานเนี่ยฝนตกลงมาน้อยหากเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยอาจจะต้องมีการช่วยเหลือเยียวยากรณีที่พืชผลทางการเกษตรนั้นได้รับความเสียหายด้วยนะครับลองไปฟังเสียงของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกันครับในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเราดูพื้นที่ย่อยลงไปในแต่ละพื้นที่เลยโดยหลักการก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นน้ำอุปโภคบริโภคหรือว่าน้ำเพื่อการเกษตรนะครับถ้ามีแหล่งน้ำบริเวณใกล้เคียงเนี่ยขณะนี้ท่านผู้ว่าการจังหวัดก็บูรณาการกับหน่วยงานต่างๆใช้การสูบน้ำไม่ว่าจะระยะไกลระยะใกล้นะก็พยายามช่วยเหลือประชาชนนะครับในทั้งน้ำอุปโภคบริโภคแล้วก็น้ำเพื่อการเกษตรขณะนี้สถานการณ์ก็คลี่คลายแต่ว่าอย่างไรก็ตามที่เป็นห่วงในขณะนี้ก็คือว่าด้านการเกษตรเนี่ยทางด้านอีสานเนี่ยฝนตกน้อยนะครับถ้ายังเป็นสถานการณ์เช่นนี้ก็อาจจะต้องเป็นการช่วยเหลือเยียวยานะครับในขั้นที่หากมีการเสียหายเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าบริเวณใกล้เคียงแต่ละพื้นที่ยังมีน้ำอยู่เนี่ยท่านผู้ว่าการจังหวัดก็จะระดมสูบน้ำไปเพื่อหล่อเลี้ยงให้ได้แต่ต้องประเมินแล้วต้องช่วยได้นะครับเอาไปแล้วก็ต้องช่วยได้ไม่งั้นเดี๋ยวก็จะลำบากไปทั้งสองด้านนะนี่คือส่วนแรกในส่วนของภัยแล้งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของพื้นที่ที่ได้รับเรื่องของอิทธิพลจากฝนนะครับและอาจมีความสุ่มเสี่ยงที่จะทำให้เกิดดินถล่มลงมาอย่างในพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนหรือว่าจังหวัดตากตอนนี้ก็ได้มีการแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้ดูแลเกี่ยวกับพื้นที่ที่ฝนตกต่อเนื่องและปัญหาอุทกภัยให้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดให้มีการเตรียมความพร้อมนะครับทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่และก็อุปกรณ์ในการเข้าไปให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนรวมถึงการเตรียมแผนเผชิญเหตุอบพยพประชาชนในพื้นที่ทันทีกรณีเกิดเหตุครับหน่วยงานต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของฝนนะครับจะต้องคอยติดตามประเมินสถานการณ์ในพื้นที่นะครับผมยกตัวอย่างว่าถ้ามีการฝนตกหนักในพื้นที่เป็นระยะเวลานานติดต่อกันต่อเนื่องกันคาดว่าจะมีดินโคลนถล่มเป็นอันตรายกับบ้านช่องบ้านเรือนประชาชนเป็นหลักนะครับแล้วก็เรื่องของน้ำหลากเนี่ยท่านผู้ว่าการจังหวัดหรือท่านนายอำเภอหรือท้องถิ่นเนี่ยจะต้องดำเนินการอพยพผู้คนออกไปตามแผนที่ได้เตรียมไว้นะครับเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นในขณะนี้มี2เหตุการณ์ที่แม่งสอนเหตุการณ์แล้วก็ที่จังหวัดตาก1เหตุการณ์แต่เป็นการดินโคลนถล่มไปกั้นเส้นทางสัญจรอย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยทั้ง2พื้นที่เนี่ยขณะนี้ก็เอาประชาชนที่หมู่บ้านใกล้เคียงออกไปแล้วนะครับออกไปอยู่ในพื้นที่ที่เตรียมไว้บางคนก็ไปอยู่บ้านญาติก็มีบางพื้นที่ก็เอาไปทั้ง2พื้นที่ก็เอาไปในพื้นที่ที่เตรียมไว้แล้วนะครับเรื่องนี้ได้สั่งการไปแล้วแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องต่อเนื่องก็คือเรื่องของคลื่นลมนะครับถ้ามีการแจ้งเตือนและประเมินว่าคลื่นลมเนี่ยจะเป็นอันตรายเนี่ยก็ท่านผู้ว่าการจังหวัดจะต้องสั่งห้ามเรือออกเลยนะครับแล้วก็จะประสานกองเรือภาคเนี่ยให้แจ้งเรือที่อยู่ข้างนอกเนี่ยให้กลับเข้าฝั่งอีกท่านหนึ่งที่พูดถึงเรื่องนี้นะครับก็คือท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะครับก็กล่าวถึงการลงพื้นที่ตรวจสอบในเรื่องของปัญหาภัยแล้งน้ำป่าไหลหลากบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยได้ตรวจสอบแล้วพบว่าพื้นที่ภาคเหนือนั้นยังมีปริมาณน้ำค่อนข้างมากอาจจะเกิดปัญหาน้ำป่าน้ำท่วมขังได้ส่วนพื้นที่ทางภาคอีสานเองแม้ว่าจะมีฝนตกอยู่บ้างแต่รวมๆแล้วนะฮะยังคงประสบกับปัญหาภัยแล้งนอกจากนี้ร้อยเอกธรรมนัสยังได้พูดถึงปัญหาที่ดินสปกด้วยนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยได้มีการเร่งแก้ปัญหาเรื่องของที่ดินสปกเนื่องจากว่าปัญหานี้เรื้อรังมานานการแก้ปัญหาเนี่ยก็ต้องทำงานร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องแต่แนวทางการแก้ปัญหาเนี่ยบอกว่าจะไม่ใช่การใช้การไล่ชาวบ้านออกจากพื้นที่อย่างเดียวเช่นเดียวกับพื้นที่วังน้ำเขียวที่เขาบอกว่าต้องดูปัญหาอื่นๆประกอบควบคู่กันไปด้วยในการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับ